งานเข้าประธานกกต.พวกโดนแจ้งหมู่172หลังส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีงานเข้าประธานกกต.พวกโดนแจ้งหมู่172หลังส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีเหตุรู้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างดีอยู่แล้วแต่ยังส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวันที่14กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬิกา22นาทีวันนี้นายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบพันตำรวจตรีประธานสีหาพลสว.สอบสวนสน.นางเลิ้งเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พร้อมกับพวกกกต.โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561หมู่172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่19มิถุนายน2566และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101(6) ประกอบมาตรา98 3และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าวเศษ269ส่วน2566วันที่เผยแพร่วันที่12กรกฎาคม66โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98 3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98 3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างต้นแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101(6) ประกอบมาตรา98 3และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงอาจเป็นการกระทําผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการปปช.ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและหากพบว่ากระทําความผิดจริงขอให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุดเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบแต่อย่างไรก็ตามสถานที่เกิดอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตั้งอยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม.เหตุเกิดในท้องที่ของสน.ทุ่งสองห้องพนักงานสอบสวนจะได้ส่งเอกสารประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังสน.ทุ่งสองห้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่มีเงินจ้างทนายนาทีใบเตยทะเลาะแมนสะเทือนใจเห็นลูกซาร่ามาที่คุกไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่สร้างภาพเจติ๋มให้ทนายบริษัทไปช่วยเล่าเหตุการณ์ไม่มีเงินจ้างทนายเผยนาทีใบเตยทะเลาะดีเจแมนต่อหน้าสะเทือนใจเห็นลูกซาร่ามาที่คุกแม่ป๋องทำใจไม่ได้ลูกถูกตีตรวนจากกรณีเจติ๋มทีวีภูเล่าชีวิตในคุกของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันผู้ต้องหาในคดีแชร์ FOREX 3D เครียดหนักทุกแทบเป็นบ้าล่าสุดวันที่13กรกฎาคม2566เจติ๋มทีวีภูเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงนายเอนเตอร์เทนว่าวันที่เขามาหาพี่วันสุดท้ายเขาบอกว่าคงไม่มีปัญญาแม้จะจ้างทนายเดิมเขาใช้ทนายหลายคนมากเขาต้องหาทนายที่คิดว่าจะประนีประนอมค่าใช้จ่ายกับเขาได้จะเอาลูกส่งโรงเรียนนานาชาติก็คงไม่มีปัญญาขออยากให้ทนายความบริษัทที่ไปช่วยทนายความที่ส่งไปช่วยก็เล่าให้ฟังว่าใบเตยสะเทือนใจมากเมื่อได้เห็นลูกของซาร่าคาซิงกินี่มาที่เรือนจำเพราะริ้งยังสามีของซาร่าก็โดนคดีดังกล่าวเหมือนกันเขาก็ร้องไห้โฮทั้งสองคนเขาคิดถึงลูกเขาทุกครั้งที่ทนายไปเขาจะพูดตลอดเมื่อไหร่เขาจะได้ออกเขาคิดถึงลูกเขาจะวนเวียนถามแต่ลูกเขาตลอดเวลาเขาห่วงลูกมากทนายต้องหาหลักฐานเขามีเงินจากอภิรักษ์มาทั้งหมด 9.9 แสนมี3ยอดต้องมีเหตุผลว่าเงินนี้ต้องไม่ใช่เงินที่อภิรักษ์ช่อโกงมาจาก FOREX 3D เขาก็ไปเที่ยวกับอภิรักษ์หลายครั้งจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทําเขาต้องหาหลักฐานมาให้ศาลเชื่อให้ได้เขาไม่ได้ร่ำรวยมีกระเป๋าแบรนด์เนมเป็น100ใบใบเตยสร้างภาพเยอะเลยจนทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบว่าเขาด้วยทำให้คนหมั่นไส้เขาเยอะมากเขาก็ขอโทษว่าเขารู้แต่เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะอัพตัวเองให้ดูสูงเพื่อจะขายของได้ราคาดีๆขายของให้ได้กำไรเยอะๆต้องขายของแบรนด์เนมต้องทำตัวให้ดูรวยดูหรูเป็นความคิดของเขาส่วนกรณีที่ดีเจแมนโทษตัวเองไม่น่าเข้าไปสนิทสนมกับอภิรักษ์เลยเจติ๋งเล่าว่าเขาสองคนทะเลาะกันต่อหน้าพี่เลยพี่ยังบอกใบเตยให้สงสารดีเจแมนใบเตยเขาจะโทษดีเจแมนว่าไปพาอภิรักษ์เข้ามาดีเจแมนก็บอกพี่ว่าอภิรักษ์มาหาเขาเองเอาพระสิ่งที่เขาชอบมาให้เขาเลยรู้สึกจะเป็นเพื่อนได้เพราะชอบสิ่งที่เหมือนกันเป็นลูกค้าที่ดีของเขามาเช่าพระด้วยราคาดีๆจากเขาเรื่อยๆทำให้เขามีรายได้เขาไม่เคยได้เงินเปล่าๆไม่เคยได้ค่าพรีเซนเตอร์หรือค่ารีวิวไม่เคยรีวิวชวนใครเขาไม่รู้อภิรักษ์ทำอะไรรู้แค่ว่าร่ำรวยและเป็นลูกค้าที่ดีมีรสนิยมชอบพระเหมือนกัน
เขาทะเลาะกันดีเจแมนก็ไม่ต้อตอบเพราะรู้ว่าตนเองเป็นต้นเหตุจริงๆได้เพียงแต่บอกว่าที่รักอย่าโทษกันเลยที่เป็นแบบนี้เพราะไม่รู้จริงๆเขาพูดทะเลาะกันเขาพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังเขาแล้วเขาพูดอะไรก็ผิดส่วนป๋องแม่ป๋องพิมพ์แขคุณแม่ดีเจแมนสงสารเขามากเขาไม่สามารถจะมาได้เพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นดีเจแมนลูกชายเขาถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าที่ฟังแล้วสะเทือนใจเราก็มีลูกเห็นลูกรักถูกล่ามโซ่คลิป